านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนจากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35%ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจบ้านที่ดีคืออะไรหลายเหตุผลสำคัญที่หลายหมื่นครอบครัวเลือกความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมคุณภาพของสุภาลัยมากว่า25ปีเพราะสุภาลัยคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่อยู่อาศัยได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานเชิญสัมผัสร้อยโครงการของสุภาลัยทุกทำเลศักยภาพของกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมราคาและสิทธิพิเศษที่คุณพอใจสุภาลัยคือบ้านที่ดีโทร1720เช่ารถกับทันทีติ๊กชิโร่มีของดีต้องบอกต่อที่ไทยเรนต์อะคาร์ให้มากกว่าแบบดับเบิลคุ้มคุ้มสุดๆกับราคาสุดพิเศษรถทันทีแบบไม่ต้องลุ้นแถมความคุ้มเบิ้ลให้อีกกับทุกๆ 1,000 บาทรับคูปองส่วนลดอีก300บาทสำหรับเช่าครั้งต่อไปดับเบิลคุ้มแบบนี้ถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณที่ทำให้ KFSDIV เป็นกองทุนรวมที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นทั่วไปไม่รวม LTF และ RMF และ KFLTFDIV เป็นกองทุนที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวม LTF ข้อมูลสรุป NAV ของกองทุนรวมโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณ30มกราคม2558เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจเวลามีเงินเอาไปฝากหรือซื้อทองเก็บดีถ้าเลือกฝากแนะนำสลากออมสินพิเศษ3ปีแต่ถ้าเลือกทองแนะนำให้เป็นนอนแล้วตื่นขึ้นมาฝากสลากออมสินพิเศษ3ปีเพราะมีสิทธิ์ได้ลุ้นทองคำ320รางวัลรวมกว่า10ล้านบาทนอกเหนือจากเงินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดอีกด้วย wow. เงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองวันนี้ถึง30เมษายน58ที่ธนาคารออมสินโทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับย้อนกลับไปฟังรายการย้อนหลังหรือฟังสดๆผ่านทางออนไลน์เชิญได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้งานดิสนีย์ออนไอซ์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ก็คงจะพาบุตรหลานในช่วงปิดเทอมเนี่ยไปดู Disney on Ice กันงานต่อมาครับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมเด็กก็ 7-8 พันผู้ปกครองไม่นับเนี่ยคิดดูสิครับว่าปริมาณรถจะหนาแน่นขนาดไหนและที่ฮอตมากๆก็คือบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มแล้วและเสาร์อาทิตย์นี้คาดว่าจะคึกคักมากๆเลยนี่คือ3งานที่จะเกิดขึ้นในแถวๆแจ้งวัฒนะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ3งานนี้และไม่อยากจะรถติดก็เลี่ยงซะนะครับส่วนเรื่องของสงกรานต์ครับทางการทางพิเศษแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็จะมีการดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีคือบางนาชลบุรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่10เมษายนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนกระทั่งถึง19เมษายนนะครับเที่ยงคืนเช่นเดียวกันรวม10วันด้วยกันแล้วก็จะมีการตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน6แห่งตั้งแต่วันที่9เมษายนไปจนกระทั่งถึง21เมษายนนะครับบริเวณด่านบางแก้วด่านประชาชื่นขาออกด่านบางปะอินด่านจตุโชตแล้วก็ด่านบางนากม6ขาออกด้วยนะครับก็ขอบคุณทางการทางพิเศษด้วยนะครับนี่ก็จะใกล้ช่วงวันหยุดยาวๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยเป็นกำลังใจให้ในการเคลียร์งานให้เรียบร้อยจะได้หยุดพักผ่อนยาวๆได้อย่างเต็มที่นะครับไปดูเรื่องของศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันซะหน่อยครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับมีการประเมินว่าแนวโน้มสินเชื่อในช่วงไตรมาส2ปีนี้มีโอกาสเติบโตดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาสแรกที่ค่อนข้างจะซบเซาส่วนแนวโน้มเงินฝากไตรมาส2ก็น่าจะขยับขึ้นจากไตรมาสแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเงินฝากในไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะขยับขึ้นจากสิ้นไตรมาสแรกในระดับที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของสินเชื่อหรืออาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยมักจะถอนเงินออมมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดยาวของเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมด้วยก็จะส่งผลให้ทิศทางสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส2ปีนี้น่าจะอยู่ระดับทรงตัวถึงอาจจะตึงตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้ภาวะการเงินโดยรวมเนี่ยคึกคักขึ้นมาได้บ้างในช่วงไตรมาส2นี้แหละครับเอาละครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปดูครับภาวะที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราหลังจากเมื่อวานเนี่ยหลุด 1,500 จุดให้เห็นแล้วภาวะที่เต็มไปด้วยความผันผวนแบบนี้เนี่ยมุมมองอย่างนักลงทุนสถาบันอย่างบลจ.กรุงศรีมองภาวะตลาดหุ้นบ้านเราเป็นอย่างไรยังมองดีอยู่ไหมปีนี้จะผันผวนเยอะขนาดไหนมองกรอบล่างไว้แค่ไหนมองกรอบบนเนี่ยจะถึง 1,700 จุดไหมพร้อมๆกับมีคำถามของคุณผู้ฟังนะครับต้องการที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อจะเกษียณอย่างมีความสุขช่วงนี้ครับผมเชิญคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีมาคุยมาให้ความรู้และมาตอบคำถามให้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณประภาสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับยามตลาดผันผวนอย่างนี้ผมนึกถึงคุณประภาสเลยครับหลังจากตลาดเมื่อวานย่อยเห็นหลุด 1,500 จุดลงมาเนี่ยมุมมองของบลจ.กรุงศรีที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราเปลี่ยนหรือยังคงยึดมั่นเหมือนเดิมครับคุณประภาสครับก็ยังเป็นในแนวทางเดิมนะครับเพราะเราคิดว่าในแง่ของตัวตลาดน่าจะมีการปรับฐานในช่วงสักประมาณไตรมาส1ไตรมาส2นะครับเพราะว่าตัวข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงทั้งข้อมูลผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีนะครับก็น่าจะน้อยกว่าที่ทางการเนี่ยได้ประเมินไว้ซึ่งน่าจะส่งผลในเชิงลบต่อเขาเรียกว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรอบการลงทุนของบลจ.กรุงศรีที่เรามองไว้ประมาณสัก 1,350 ถึงประมาณ 1,750 เชื่อว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดน่าจะมาเทสในกรอบร่างของเรานะครับครับกรอบร่างในมองไว้ 1,350 ถูกต้องไหมครับใช่ครับเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองกรอบร่าง 1,350 จุดกรอบบน 1,750 จุดใช่ไหมครับใช่ครับห่างกันประมาณ400จุดก็แสดงว่าปีนี้ก็จะเห็นตลาดที่ผันผวนและแกว่งค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยแกว่งปีนึงก็ประมาณสัก350ถึง380จุดทุกๆปีนะครับเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติครับของตลาดหุ้นไทยปีนึงจะแกว่งตัวประมาณสัก 25-30% ครับ
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าลงมาใกล้ๆแนวรับที่มองไว้เนี่ยตอนนี้ห่างจากแนวรับสักประมาณ 10% นะครับที่ระดับ 1,350 จุดเนี่ยเป็นจังหวะย่อให้ซื้อหรือว่าย่อลงมาเนี่ยแล้วให้รอไว้ก่อนครับยังไงครับถ้าเรามีกรอบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีวินัยในการลงทุนเวลาตลาดหุ้นลงมาข่าวร้ายมันจะค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดใจก็คือว่าทำตามกรอบหรือทำตามกลยุทธ์การลงทุนที่เราได้ตั้งใจไว้นะครับก็ไม่ต้องรออะไรนะครับถ้าตลาดหุ้นลงมา 1,450 1,450 เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้กรอบที่เราวางไว้เนี่ยมันจะมาถึงไหมอาจจะต่ำกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ควรจะใช้คือทยอยลงทุนนะครับอ๋อพอย่อมาก็ให้ใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนใช่ไหมครับใช่ครับถามตรงๆครับยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้อยู่ไหมครับคุณประภาสครับก็อย่างที่เวียนกอบบนก็ยังอยู่1,750ก็นั่นก็แสดงว่าตลาดหุ้นก็ยังมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ประเมินว่าในปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยยังน่าจะปรับตัวในเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ดัชนีปิดอยู่ที่ประมาณสัก1,490เราก็ประเมินว่าผลประกอบการปีนี้ของตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่เนื่องจากว่าผลประกอบการปีแล้วตลาดหุ้นค่อนข้างแย่มากดังนั้นในปีนี้คิดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก 20-25% นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับชนิดสักประมาณ 1,600 กว่าเนี่ยก็น่าจะได้เห็นในช่วงปิดสิ้นปีนะครับครับก็ยังมีมุมมองที่ดีเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับคำถามฝากมาถึงคุณประภาสจากคุณธนิตพรนะครับคุณธนิตพรเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็นสาวโสดนะครับแล้วก็ตั้งใจเหลือเกินที่จะวางแผนเพื่อการเกษียณยังมีความสุขนะครับคุณประภาสพร้อมแล้วคุณธนิตพรพร้อมแล้วคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังคำถามกันเลยในช่วงนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อธนิชพรอายุ25ปีค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทรายได้เสริมอีกประมาณ 10,000-20,000 บาทอัตราการเพิ่มของเงินเดือนประมาณ 5-10% ต่อปีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 10,000 บาทค่ะยังไม่มีครอบครัวต้องการเริ่มลงทุนเพื่อวางแผนในอนาคตปัจจุบันมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้ค่ะกองทุน LTF 50,000 บาทกองทุน RMF 10,000 บาทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 30,000 บาทต้องการคำแนะนำในการวางแผนการลงทุนดังนี้ค่ะ1. ดิฉันต้องการวางแผนลงทุนเพื่อให้อีก25ปีข้างหน้ามีเงินก้อนประมาณ5ล้านบาทโดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกลงทุนในระยะยาวมีเงินสำหรับลงทุน 100,000 บาทต้องการผลตอบแทนประมาณ 5-10% ต่อปีสามารถรับความเสี่ยงได้ประมาณ 30-40% อยากทราบว่าทำได้ไหมคะและควรลงทุนประเภทไหนในสัดส่วนการลงทุนยังไงบ้างส่วนที่2ลงทุนแบบเท่าๆกันทุกเดือนโดยลงทุนได้เดือนละประมาณ 5,000-10,000 บาทแต่ส่วนนี้ต้องการลงทุนในระยะสั้นเพื่อให้มีเงินปันผลระหว่างทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง20ปีสนใจการลงทุนประเภทตราสารหนี้และกองทุนต่างประเทศสนใจญี่ปุ่นกับยุโรปค่ะควรเลือกลงทุนอะไรดีคะ 3. ถ้าดิฉันคาดว่าตัวเองมีอายุประมาณ80ปีซึ่งจากที่คาดการณ์ไว้ตอนนี้คงไม่เพียงพอแน่นอนควรมีการวางแผนเพิ่มเติมยังไงดีคะรบกวนขอคำแนะนำขอบคุณค่ะครับคุณธนิตพรอายุ25ปีนะครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 แต่ว่ายังมีรายได้เสริมอีกประมาณ 11,000-20,000 แล้วครับแล้วก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณ 5-10% ต่อปีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 11,000 ยังโสดยังไม่มีครอบครัวนะครับความต้องการชัดเจนเลยต้องการลงทุนเพื่อวางแผนอนาคตที่ดีปัจจุบันลงทุนอยู่ในกอง LTF 50,000 กอง RMF 10,000 แล้วก็มีหุ้นในตลาดประมาณ 30,000 นะครับเบื้องต้นครับคุณประภาสครับกับมนุษย์เงินเดือนอายุประมาณ25ปีและเริ่มต้นคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเหมาะไหมครับคุณประภาสครับดีครับเพราะว่าสามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้ในเรื่องของเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เนี่ยน่าจะบรรลุได้ง่ายขึ้นนะครับอายุ25เนี่ยไม่ใช่เร็วไปใช่ไหมกำลังดีเลยครับก็พอเริ่มต้นทำงานมาวางแผนทางด้านการลงทุนเนี่ยจะช่วยให้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าอายุน้อยๆไม่เปรียบกับคนที่อายุ 30-40 แล้วค่อยมาวางแผนอายุน้อยก็ได้เปรียบมากกว่าคนอายุเยอะๆเวลาจะเริ่มต้นวางแผนใช่ไหมฮะคุณธนิตพรเริ่มต้นจะมี LTF 50,000 IMF 10,000แล้วก็หุ้นในตลาดประมาณ 30,000 เนี่ยตอนนี้มีลงทุนเริ่มต้นเนี่ยเกือบแสนแล้วถือว่าโอเคไหมครับอายุขนาดนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับเพราะอายุค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นมีเงินแสนหนึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเอาละครับถามเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งครับคุณธนิตพรถามว่าต้องการจะวางแผนลงทุนเพื่อให้อีก25ปีข้างหน้าอยากมีเงินก้อนประมาณ5ล้านคุณธนิตพรเนี่ยมีการแบ่งการลงทุนเป็น2 ส่วนส่วนแรก
มีเงินเย็นๆพร้อมจะลงทุนยาวๆประมาณ 100,000 ก้อนนี้เนี่ยต้องการผลตอบแทนประมาณ 5-10% ต่อปีรับความเสี่ยงได้เยอะเลยประมาณ 30-40% คำถามถามว่าจะทำได้หรือไม่และควรจะเอาเงินแสนที่พร้อมจะลงทุนยาวๆเนี่ยไปลงทุนประเภทไหนสัดส่วนเป็นสักเท่าไหร่ดีครับคุณประภาสครับในเงินลงทุนเนี่ย 100,000 บาทถ้าหากว่าลงทุนในระยะเวลา25ปีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนี่ยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 5-10% เนี่ยผมแนะนำว่าน่าจะต้องมีพอร์ตการลงทุนเนี่ยอยู่ในหุ้นสักประมาณ 70% อยู่ในหุ้น 70% ตราสารหนี้สักประมาณ 30% ครับซึ่งก็จะได้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระยะยาวเนี่ยประมาณสัก 9.5% ต่อปีนะครับถ้าลงทุนแบบนี้นะครับเงิน 100,000 บาทแล้วก็ลงทุนให้ได้ 9.5% ต่อปีในเวลา25ปีเนี่ยคุณธนิตพรจะมีเงิน1,000,000 บาทครับนะครับก็คือเนื่องจากว่าเงินลงทุนยังน้อยนะครับ100,000 บาทเนี่ยในเวลา25ปีก็เพิ่มขึ้นก็คือเติมศูนย์ได้1ตัวก็คือ10เท่านะครับไม่สามารถเพิ่มเป็น5,000,000 บาทได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคุณธนิตพรเนื่องจากว่าใช้เงินเดือนละ10,000นะครับมีรายได้ 20,000 นะแล้วก็มีรายได้เสริมอีก 20,000 เนี่ยถ้าหากว่ามีเงินลงทุน100,000อย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการลงทุนเนี่ยนะครับเดือนละ10,000บาทพร้อมกันไปด้วยนะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มในทุกๆปีปีละ 5% ด้วยเพราะว่าคุณธนิตพรบอกว่ามีรายได้เพิ่มทุกๆปีเนี่ยประมาณ 5-10% ใช่ครับถ้าทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงทุนแบบเดิมนะครับภายในเวลาแค่15ปีคุณธนิตพรจะมีเงิน 5.5 ล้านบาทครับโอ้มีโอกาสเป็นความจริงได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือแค่แสนเดียวไม่พอจะต้องเอาเงินรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมาลงทุนสมทบเพิ่มด้วยก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลา15ปีถามว่าคุณธนิตพรเนี่ยยังลงทุนตามแผนที่ตั้งใจไว้คือจะเกษียณ50อยากลงทุน25ปีนะครับ คุณธนิตพรเนี่ยจะมีเงินมากกว่า 5.5 ล้านครับก็คือจะมีเงิน 18,500,000 บาทครับโอ้โหนะจะมีเงินเท่าไหร่นะครับ18,500,000 บาทนะครับโดยการที่มีเงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาทนะครับเป็นเงินก้อนและหลังจากนั้นก็มีการลงทุนทุกๆเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากอายุ25จนถึง50นะครับเดือนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ทุกปีเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีแล้วก็ลงทุนในกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ 30% แล้วก็ตราสารทุน 70% ซึ่งจะได้อัตราผลตอบแทนคาดหวังประมาณสัก 9.5% ต่อปีก็จะสมหวังตามที่ได้ตั้งใจไว้ภายในปีที่15แล้วก็ถ้ายังทำต่อเนื่องถึงปี25ก็จะมีเงิน 18,500,000 บาทครับโอ้โหนะฮะถ้าทำตามสูตรนี้เนี่ยจะมีเงิน5ล้านเนี่ยภายในกี่ปีนะครับภายใน15ปีครับ15ปีมี5ล้านแต่ถ้าเกิดว่า25ปีก็จะมี18ล้านถูกต้องไหมครับใช่ครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นสอดคล้องกับข้อ2พอดีนะครับคุณธภาสครับคุณธนิพรบอกว่านอกจากจะมีเงินแสนหนึ่งที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยยังสามารถลงทุนเท่ากันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเพียงแต่ว่าเงินที่ลงทุกเดือนทุกเดือนหรือประมาณ10,000เนี่ยอยากจะให้มีปันผลระหว่างทางไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีความสนใจว่าเงินที่จะลงทุกเดือนเนี่ยเป็นประเภทตราสารหนี้ก็ได้กองทุนหุ้นต่างประเทศก็ได้จะเป็นญี่ปุ่นก็ได้ยุโรปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีเชิญครับคุณภาพครับถ้าต้องการเงินปันผลก็จะมีตัวกองทุนเปิดกรุงศรี Japan Hedge ปันผลนะครับก็จะเป็นกองทุนที่เราคิดว่าจากนี้ไปในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งในปีนี้เองเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็สามารถให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนเนี่ยถึง 8.77% แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกองทุนกองนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลคืนให้กับผู้ถือหน่วยในทุกๆ3เดือนครับส่วนอีกกองนึงอาจจะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรียูโร Equity Hedge นะครับในปีนี้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนประมาณสัก 18.36% ครับซึ่งตัวกองทุน2กองนี้น่าจะมีแนวโน้มการลงทุนที่น่าจะค่อนข้างดีในช่วงประมาณสัก3ปีข้างหน้านะครับครับเพราะว่าในกลุ่มประเทศยุโรปเองหรือในแง่ของญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายทางด้านการเงินการคลังที่จะผ่อนคลายซึ่งจะเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับครับคำตอบคือก็มีให้เลือกถ้าจะสนใจไปหุ้นญี่ปุ่นก็มีกรุงศรีเจแปนหุ้นปันผลนะครับกองนี้เนี่ยมีปันผลระหว่างทางด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับส่วนอีกกองนึงเป็นกรุงศรียุโรปอีควิตี้นะครับกองหลังเนี่ยไม่มีปันผลแต่ใช้การรีอินเวสต์เมนต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับซึ่งทั้งสองกองนี้เนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าใน2กลุ่มประเทศนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประภาสบอกว่าต้องจัดพอร์ตลงทุนเนี่ยทั้งเงินก้อนแสนหนึ่งและเงินที่จะลงทุนแต่ละเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเนี่ยนะครับให้อยู่ในสัดส่วนหุ้นเนี่ยประมาณ 70% แล้วก็ตราสารหนี้เนี่ย 30% นะครับ
ทำแบบนี้ครับมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 9.5% ต่อปีแล้วก็จะทำให้เพียงแค่15ปีเนี่ยก็จะมีเงินทะลุเป้าหมายที่วางไว้คือ5ล้านแต่ถ้าเกิดว่ากัดฟันลงทุนต่อไปจนครบ25ปีณวันที่คุณธนพรมีอายุ50ปีคุณธนพรก็จะมีเงินถึง18ล้าน5แสนบาทถูกต้องไหมครับคุณประภาสครับครับใช่ครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการจะเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยนะครับทีนี้มีข้อ3ครับคุณประภาสคุณธนิตพรเนี่ยคาดว่าตัวเองจะอายุยืนประมาณ80ปีก็หมายความว่ามีอายุหลัง50ปีเนี่ยไปอีกประมาณ30ปีแล้วก็คาดการเบื้องต้นว่าเงินที่มีอาจจะยังไม่พอคุณประภาสมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับจะได้ไม่มาพลาดตอนอายุเยอะๆครับได้ครับก็เงินที่คุณธนิตพรใช้ประมาณเดือนละ10,000เนี่ยนะครับก็ผมให้เผื่อไว้แล้วกันนะครับว่าคุณธนิตพรถ้าหากว่าใช้เงินเดือนละ15,000นะครับตอนอายุ50เนี่ยนะครับคุณธนิตพรจะใช้เงินเพิ่มขึ้นครับจะเป็น 31,000 บาทเพราะว่าเงินเฟ้อของประเทศไทยคาดว่าจากนี้ไปน่าจะตกปีนึงประมาณสัก 3% นะครับแล้วก็หลังจาก 31,000 บาทเนี่ยนะครับหลังจากอายุ50เนี่ยคุณธนิตพรก็ยังใช้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3% นะครับปีละ 1,000 กว่าบาทไปเรื่อยๆและตอนอายุ80เนี่ยจะใช้เงินเดือนละประมาณ 74,000 บาทนะครับจากที่ประมาณ 15,000 บาทณวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณธนิตพรเนี่ยจะต้องมีเงินตอนอายุ50เนี่ยนะครับเป็นเงินประมาณ8ล้าน2แสนบาทครับดังนั้นเนี่ยที่คุณธนิตพรบอกว่าเงินจะไม่พอนี่นะครับถ้าคุณธนิตพรลงทุนอย่างที่เราได้ให้คำแนะนำไปนี่นะครับคุณธนิตพรก็จะมีเงิน18.5 ล้านก็พอดังนั้นเนี่ยต้องการเพียงแค่8.2 ล้านก็แสดงว่าแผนที่วางไว้ตั้งแต่คำถามในข้อแรกคุณธนิตพรก็บรรลุเป้าหมายครับคือสามารถที่จะเกษียณได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามีเงินมากกว่าเงินจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยถึง10ล้านบาทนะเอาละครับคำตอบก็คือเพียงพอนะครับเพราะถ้าตามสูตรนี้เนี่ยคุณธนิพรอายุ50ปีจะมีเงินถึง18ล้านนะครับ5แสนบาทในขณะที่ถ้ามีอายุยืนยาวเนี่ยไปถึงตอนอายุ80ปีเนี่ยจะใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ8ล้านนั่นก็หมายความว่าหักกบกันแล้วเนี่ยยังมีเงินเหลือเบาๆเนี่ยรวมๆ10ล้านบาทถ้าวางแผนตามแนวทางนี้เนี่ยเกษียณแบบสบายๆเกษียณแบบมีความสุขอย่างนั้นนะครับคุณประภาสครับใช่ครับนี่ขนาดคิดว่าคุณธนิพรวันนี้ใช้เงินเดือนละ15,000ด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยใช้แค่หมื่นเดียวนี่คิดเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับอย่างไรก็ตามก็มีข้อแนะนำนิดนึงว่าเนื่องจากคุณธนิพรเนี่ยอายุยังค่อนข้างน้อยอายุ25ครับดังนั้นเนี่ยในชีวิตการเดินทางเนี่ยถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณธนิพรอาจจะแต่งงานก็ได้อาจจะไม่โสดก็ได้ใช่ดังนั้นเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยเป็นแผนที่ว่าคุณธนิพรเนี่ยโสดไม่มีภาระอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวแปรมีเพียงแค่นี้นะแต่ถ้าคุณธนิพรเนี่ยจากนี้ไป3ปี5ปีหรือ10ปี15ปีมีการแต่งงานหรือแต่งงานแล้วก็มีลูกไม่ว่าจะเป็น1คน2คน3คนต้องวางแผนการศึกษาลูกเนี่ยแผนการลงทุนนี่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเปลี่ยนแผนนะต้องเปลี่ยนแผนครับแล้วอาจจะต้องมีการมาดูกันใหม่นะครับว่าแผนการลงทุนเนี่ยอาจจะทำได้เท่าเดิมไหมเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นนะหรือถ้าหากว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยสามีมีรายได้ที่ดีครับตัวเองก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยในตัวแผนการเงินอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับหรืออาจจะแย่ลงก็ได้ถ้าหากว่าภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับดังนั้นคุณธนิตพรก็ต้องมีการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วยแต่คุณประภาสไม่ได้ห้ามแต่งงานใช่ไหมครับ เอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณประภาสครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรีนอกจากจะมาให้ภาพความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังมาตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคำถามมาด้วยผ่านทางฮอตไลน์สายด่วนนะครับ0819849735 0819849735นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญได้เลยผ่านทาง2ช่องทางนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาเรื่องราววันนี้ไปปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของเราเองเพื่อจะนำไปสู่ปลายทางการมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขก็ได้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง
รายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจจากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาตเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาตที่ธนาคารธนชาตกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราถึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนเช่ารถขับทันทีติ๊กชิโร่มีของดีต้องบอกต่อที่ไทยเรนต์อะคาร์ให้มากกว่าแบบดับเบิลคุ้มคุ้มสุดๆกับราคาสุดพิเศษรถทันทีแบบไม่ต้องลุ้นแถมความคุ้มเบิ้ลให้อีกกับทุกๆ 1,000 บาทรับคูปองส่วนลดอีก300บาทสำหรับเช่าครั้งต่อไปดับเบิลคุ้มแบบนี้ถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจบ้านที่ดีคืออะไรหลายเหตุผลสำคัญที่หลายหมื่นครอบครัวเลือกความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมคุณภาพของสุภาลัยมากว่า25ปีเพราะสุภาลัยคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่อยู่อาศัยได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานเชิญสัมผัสบร้อยโครงการของสุภาลัยทุกทำเลศักยภาพของกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมราคาและสิทธิพิเศษที่คุณพอใจสุภาลัยคือบ้านที่ดีโทร1720ความรู้ง่ายๆในการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยบลจ.บัวหลวงพี่ตู่คะเราควรลงทุนในกองทุน LTF RMF ตั้งแต่ต้นปีเลยดีหรือไม่คะคุณวรวรรณธาราภูมิในการลงทุนเนี่ยนะคะน้อยคนค่ะที่จะหาจุดต่ำเพื่อเริ่มเข้าลงทุนในราคาถูกๆได้วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเราต้องสร้างวินัยในการออมเพื่ออนาคตเราได้รับเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแล้วก็ควรกันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนทุกเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำได้ง่ายๆโดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักบัญชีเงินเดือนของเราไปลงทุนตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าการทำอย่างนี้มีข้อดี2ข้อนะคะคือ1ทำให้เรามีวินัยทางการเงินคือมีการเก็บออมทุกเดือนพอเวลาผ่านไปเราเปิดสมุดกองทุนดูเราจะดีใจภาคภูมิใจในเงินก้อนที่เราเริ่มสะสมได้มากขึ้นทุกทีทำให้เรามีกำลังใจที่จะเก็บออมเพิ่มขึ้นและถึงเป้าทางการเงินได้เร็วขึ้นข้อที่2เราไม่ต้องมาจำเป็นมากังวลกับสภาพตลาดนะคะว่ามันแพงไปหรือยังหรือถูกแล้วต่ำสุดหรือยังควรเข้าหรือยังเพราะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะตอบได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกเดือนเป็นการสร้างวินัยในตนเองแล้วไม่ต้องไปกังวลกับสภาพตลาดเลยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่า RMF เนี่ยเขามีนโยบายลงทุนได้หลากหลายนะคะอย่างบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วบอกจะไปเป็นลงทุนในกองทุนหุ้น LTF เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็เลยมี RMF ให้เลือกแล้วก็เป็นการที่สร้างวินัยในการออมแต่ถ้ามีเงินเหลือเนี่ยก็ไป LTF ได้ค่ะเลือก RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทย02674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อน
รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เชิญนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการติดต่อกันก็2ช่องทางครับ0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ก็คือคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคืนนี้ครับคุณผู้ฟังรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรารายการ Friday Special คุยสบายๆ สไตล์ 2:01โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงจากไทยเลนนาคาและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นตอนที่2ตอนจบครับเรานั่งคุยกับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับไปดูนะครับว่าอะไรคือแผนในการสร้างความน่าสนใจในการลงทุนให้กับตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีต่อนักลงทุนในปีนี้ไฮไลท์น่าสนใจมากๆไม่อยากให้พลาดกันนะครับคืนนี้ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172เชิญติดตามนะครับส่วนรายการทีวีอีกรายการหนึ่งรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองครับทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง190นะครับวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาติดตามกันให้ได้รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันอาทิตย์นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปดูเรื่องของทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับทางบลจ.ธนชาตครับคุณบุญชัยเกียรติธนวิทย์กรรมการผู้จัดการบลจ.ธนชาตนะครับได้พูดถึงปี57ที่ผ่านมาว่าบลจ.ธนชาตมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM อยู่ประมาณ 164,000 ล้านบาทแล้วก็เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 171,000 ล้านบาทในปัจจุบันคือณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับและคาดว่า AUM ของบลจ.ธนชาตจะเติบโตเป็น 195,000 ล้านบาทในปีนี้จากการออกกองทุนสม่ำเสมอทุกสัปดาห์นะครับนอกจากนั้นครับบลจ.ธนชาตได้มีการพัฒนาให้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ด้วยการปรับปรุงเว็บไซต์และให้บริการธนชาตฟันออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับบลจ.ธนชาตคิดได้ก็ทำได้สนใจลงทุนกองทุนรวม02-2168399 02-2168399แล้วกด0นะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นสุภลัยจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณอาคารสุภลัยแกรนด์ทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับ 9:00 น.ถึงเที่ยงสัมมนาในหัวข้อกลยุทธ์สร้างกำไรจากหุ้นต่างประเทศโดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ครับครึ่งวันบ่ายครับจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อเคล็ดลับรักษาป้องกันโรคอ้วนเบาหวานภูมิแพ้ด้วยวิถีธรรมชาติโดยคุณหมอณัฐพลวาสิกดีหลกในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้งานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยที่นั่งผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังลองสอบถามดูนะครับที่สุภาลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์027258899 027258899เอาละครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามดูหน่อยครับถึงทิศทางเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยตลาดคอนโดมิเนียมซึ่งว่ากันว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งของคอนโดที่กลับมาฮอตอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชิญท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยครับคุณประเสริฐแต่ดุลยะสาธิตให้เกียรติมาคุยและก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณประเสริฐสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับคุณประเสริฐครับเรื่องของทิศทางที่ดินบริเวณใจกลางเมืองซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นสำนักงานเก่าหรือว่าโรงแรมเก่าอย่างเงี้ยนะครับที่ดินประเภทเนี้ยบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงครับจะกลับมาฮอตไหมครับคุณประเสริฐครับเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับที่ดินติดรถไฟฟ้าในบริเวณใจกลางเมืองสุขุมวิทหรือว่าพญาไทหรือว่าพหลโยธินทั้งหลายเนี่ยครับราคาที่มันเหยียบขึ้นไปประมาณสักโดยเฉพาะสุขุมวิทตอนต้นก่อนทองหล่อเนี่ยวันนี้ราคาเฉลี่ยมันตกประมาณสักล้าน3ถึงล้าน5แสนบาทต่อตารางวาโอ้โหนะครับเมื่อเทียบกับ3 4ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก6ถึง7แสนบาทนะครับเป็นเท่าตัวเลยถูกต้องใช่ครับวิกฤตการณ์ตอนนี้เนี่ยเวลาราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นเนี่ย
มันกระทบต่อการซื้อที่ดินแปลงใหม่ใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดวิกฤตการทุบอาคารเก่ากับโรงแรมเก่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนราคาที่ประมาณ500,000-700,000เนี่ยอย่างมากก็ทุบแค่ปั๊มน้ำมันนะครับทุบตึกแค่3ชั้นวันนี้ราคาที่ไปอยู่ประมาณ1.3-1.5 ล้านเนี่ยทุบโรงแรมประมาณ10-20 ชั้นเนี่ยมีความคุ้มในการลงทุนละเมื่อก่อนทำอย่างนี้ไม่คุ้มใช่ไหมครับไม่คุ้มครับเพราะว่ายิวของการใช้ตึกเก่ามันยังไม่คุ้มค่ากับราคาที่นี่ขายออกไปประมาณ700,000 บาทถึง500,000-700,000ไม่คุ้มแต่ปัจจุบันในปีล่าสุดเนี่ยนะครับสุขุมวิทตอนต้นเนี่ยไปอยู่ประมาณ1.3-1.5 ล้านบาทเนี่ยก็จะเห็นวิธีการทุบโรงแรมนะครับผมยกตัวอย่างละกันอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเฟิร์สก็ทุบแล้วนะครับแล้วล่าสุดตรงสุขุมวิทตอนต้นเนี่ยเลคโฮเทลก็ทุบแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่ก็ปรับตัวสูงขึ้นก็ทำให้คุ้มกับการทุบตึกเก่าแล้วยกตัวอย่างอีกอันนึงตึกที่3เนี่ยสำนักงานใหญ่แบงก์กรุงศรีเก่าตรงเพลินจิตนะครับทุบเลยครับทุบแล้วใช่ไหมใช่ครับทุบแล้วครับนะครับก็มาทำเป็นตึกสูงเพราะว่ามูลค่าที่เนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนละพอทุบอาคารเก่าสำนักงานเก่าแล้วก็มาสร้างมาทำคอนโดใหม่แล้วขายด้วยราคาสูงๆเนี่ยถูกต้องใช่ครับอันนี้มันคุ้มใช่ไหมเหตุผลราคาที่ในใจกลางเมืองสุขุมวิทตอนต้นหรือพญาไทวันนี้ละต่างวันละเกือบล้านแล้วเนี่ยนะครับครับวันนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยถูกคอมมานด์ไปถึงวันนี้สุขุมวิทตอนต้นเนี่ยวันนี้ราคาไปถึง200,000ปลายๆต่อตารางเมตรแล้ว200,000ต่อตารางเมตร200,000ปลายๆเลยครับเกือบ300,000เกือบ300,000แล้วครับอย่างสุขุมวิทล่าสุดดิฟเฟอร์แมท39ก็200,000ปลายๆแล้วแล้วก็ตัวนิมิตที่ตรงหลังสวนเนี่ยก็ตัวมัน300,000กว่าแล้วนะครับจะเห็นไม่กี่วันนี้จะเห็นแถวหลังสวนเนี่ยนะครับตารางเมตรละเกือบ400,000ครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้ราคาที่ในใจกลางเมืองถูกประมาณก็เป็นประมาณล้านกลางๆได้ครับนี่คือภาพที่เราเห็นอยู่นะครับว่ามีการทุบตึกเก่าอาคารเก่าแล้วก็ผุดคอนโดใหม่ๆขึ้นมาถูกต้องนี่คือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเยอะกว่าก่อนหลายเท่าตัวนะครับถูกต้องใช่ก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินจะเปลี่ยนไปโฉมกรุงเทพจะเปลี่ยนไปในอนาคตครับครับคุณประเสริฐครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะซื้อที่ใช่ไหมไว้ทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีประเภทฟรีโฮกับลีสโฮใช่ครับฟรีโฮก็ซื้อแล้วได้สิทธิ์ขาดไปเลยถูกต้องแล้วก็ลิสโฮก็คือสิทธิการเช่าเมื่อก่อนถ้าเลือกได้เขาก็ซื้อเป็นฟรีโฮใช่ไหมฮะได้สิทธิ์ขาดไปเลยเมื่อก่อนเหตุผลที่เป็นฟรีโฮเนี่ยเพราะคนไทยไม่ได้ยอมลิสโฮเนี่ยนะครับเพราะมีสิทธิการเช่า3ปีบวก30ปีอาจจะเป็น30ปีในสัญญาเช่านะครับเพราะว่าราคาฟรีโฮกับลิสโฮยกตัวอย่างที่เราทำที่สาทรก็ได้นะครับสาทรมีฟรีโฮกับลิสโฮเมื่อก่อนลิสโฮอยู่ที่ประมาณสัก68,000ขณะที่ฟรีโฮอยู่ที่100,000 บาทต่อตารางเมตรเนี่ยลิสโฮก็เลยไม่แอคทีฟเพราะราคามันไม่ต่างกันเยอะในขณะที่วันนี้แถวสาทรราคาฟรีโฮไปถึงประมาณ300,000นะครับแต่ลิสโฮอยู่ประมาณสักไม่ถึงแสนเนี่ยนะครับมันเริ่มทำให้ราคาลิสโฮกลับมาแอคทีฟนี่คือเหตุผลที่ทำให้แลนด์ลอร์ดที่เป็นลิสโฮใน 3-5 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยวันนี้อยู่ในมือของแลนด์ลอร์ดขนาดใหญ่ก็คือสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอันที่2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็การรถไฟซึ่งใน3หน่วยงานนี้ขายไม่ได้จะต้องเป็นปล่อยเป็นสิทธิการเช่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเทอมการลงทุนของราคาที่เป็นฟรีโฮประมาณล้านถึงล้านกว่าต่อตารางเมตรในใจกลางเมืองอย่างหลังสวนหรืออะไรต่างๆนี้เนี่ยผู้ประกอบการเอกชนจะมาซื้อที่ดินฟรีโฮไปพัฒนาไม่คุ้มค่าการลงทุนครับครับก็คงจะเป็นลิสโฮเพราะว่าราคาลิสโฮต่อตารางวาจะถูกกว่าครับและเหตุผลของการที่ลิสโฮมากับแอคทีฟในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไม่มีกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กองทุนหลีดต่างๆที่จะเป็นแหล่งระดมทุนถูกแหล่งระดมทุนหลังจากที่มีการพัฒนาเสร็จนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพัฒนาลิสโฮออกมาก็เป็นสิทธิการเช่าออกไปแล้วก็มันไม่สามารถจะระดมทุนได้โอ้นี่คือความเกี่ยวโยงกันนะถูกต้องมันเกี่ยวโยงกันกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นครับกับการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นของที่ดินประเภทลิสโฮหรือว่าสิทธิการเช่าใช่ถูกต้องครับแล้วก็ฟรีโฮเนื่องจากมันขึ้นมาจากฟรีโฮที่สูงขึ้นค่อนข้างมากครับก็ทำให้โอกาสในการพัฒนาที่ที่เป็นลิสโฮมีสูงขึ้นส่วนใหญ่ลิสโฮที่เหมาะกับการจะนำมาเอาพื้นที่มาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆเนี่ยเขาให้สิทธิการเช่ายาวนานสักกี่ปีครับเนี่ยก็อย่างน้อยเขาประมาณ30ปีครับไม่ว่าจะเป็นสำนักทรัพย์สินก็เป็น30ปีครับครับเกิดที่บอกตัวนี้ลิสโฮที่ต้องมาแอคทีฟนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นใจกลางเมืองครับยิ่งมีช่องทางระดมทุนผ่านทาง property fund หรือกองรีตต่างๆเนี่ยนะครับถูกต้องใช่ก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มนะครับโอกาสในการจะเกิดธุรกิจนะครับอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ๆโครงการยักษ์ๆเนี่ยมีโอกาสเกิดได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่จุฬาไหมครับวันนี้ถูกถลกทิ้งไปหมดแล้วมาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็จะเป็นตึกขนาดใหญ่ทั้งหมดแล้วครับครับก็ถือว่ามันก็เป็นผลดีนะลิโซออกมาแอคทีฟเนี่ยทำให้ที่ดินตรงนั้นไม่ตายครับเพราะว่าทุก30ปีจะถูกการเปลี่ยนแปลงการใช้ตลอดครับนะครับก็น่าจับตานะครับที่ดินของ3หน่วยงานก็คือที่ดินของจุฬาที่ดินของสำนักทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินของการรถไฟนะครับใช่ครับถูกต้องนะครับคุณประเสริฐครับราคาที่ดินติดรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันขึ้นมาเยอะขนาดไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โห
จนที่เรียนนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นสถานทูตอังกฤษจำได้ไหมครับวันละ 900,000 คิดว่าเราบอกว่าแพงแล้วนะใช่ใช่วันนี้ 900,000 นี่เกือบจะถึงสะพานควายแล้วนะครับอยู่ที่พญาไทเกือบจะถึงสถานีสะพานควายแล้วครับครับอยู่แถวอารีแถวนี้เกือบละ 900,000 ติดถนน 900,000 แล้วนะครับครับในขณะที่สุขุมวิทเมื่อก่อนนี้ระหว่าง 6-700,000 บาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าแพงวันนี้สุขุมวิทตอนต้นเนี่ยว่าไปตกมันล้าน3ถึงล้าน5แล้วครับโอ้โหนะแถวสุขุมวิทที่ดินติดถนนใช่ไหมฮะใช่ครับราคาอยู่ประมาณล้านถึงล้านห้าต่อตารางวาแล้วใช่ไหมครับใช่ถูกต้องใช่ครับแล้วถ้าเป็นโซนแถวแถวพหลโยธินอารีล่ะครับโออารีวันนี้ไปประมาณ8-900,000บาทต่อตารางวาแล้วครับโอ้โหเขาบอกว่าบางจุดแถวๆนั้นเนี่ยตารางวาละเป็นล้านก็มีใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับเกือบๆแล้วครับประมาณ8-900,000แล้วครับและแนวโน้มมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีกด้วยใช่ไหมก็ถูกต้องเพราะเนื่องจากกฎหมายเรื่องผังเมืองกับเรื่องพรบควบคุมอาคารครับมันไม่เอื้ออำนวยให้การทำตึกสูงแล้วก็ราคาคอนโดมิเนียมที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ราคาที่ดินดิบเนี่ยนะครับมันถูกประมาณขึ้นไปตามราคาคอนโดครับครับในฐานะนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะครับคุณประเสริฐครับเห็นบอกว่าภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตลาดกลางและล่างซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้จริงไหมครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเป็นตลาดกลางและล่างนะครับกลางและล่างเนี่ยราคาต่อหน่วยสักเท่าไหร่ครับราคาเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วยอดขายของคอนโดมิเนียมปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก 142,000 ล้านในตลาดกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยนะครับครับเป็นยูนิตอยู่ประมาณสัก 49,800 ยูนิตเนี่ยก็แสดงว่าจำนวนเฉลี่ยราคายูนิตนึงก็ตกประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อยูนิตเมื่อปีที่แล้วครับนะครับแล้วให้หลังไปปี56มูลค่าตลาดยอดขายอยู่ประมาณสัก 190,000 ล้านตอนนั้นปี56อยู่ประมาณสัก 71,300 กว่าห้องเนี่ยนะครับหารด้วย 190,000 ล้านเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทนั่นหมายความว่าก็จะเป็นในช่วง 2-3 ปีที่มีการโหมเปิดตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตลาดกลางล่างส่วนใหญ่แต่ในภาพกลับกันนะครับไอ้ส่วน2ปีที่แล้วจะมาโอนในปีนี้ก็ทำให้ซัพพลายในตลาดค่อนข้างเยอะแต่ในปีนี้ผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวนะครับจะเห็นได้จากตัวเลขที่เราทำรีเสิร์ช2เดือนแรกที่มีการเปิดตัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตลาดบนยูนิตอาจจะไม่เยอะแต่มูลค่าเยอะมากนะครับมูลค่าต่อยูนิตเนี่ยตกประมาณสัก8-10ล้านบาทหมายถึงว่าปีนี้กำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วครับถูกต้องใช่ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เรื่องภาระหนี้ครัวเรือนนะครับที่สูงขึ้นอันนั้นจะกระทบโดยตรงต่อตัวกลุ่มตลาดกลางล่างแต่อันนี้หนี้ครัวเรือนจะไม่กระทบกับตลาดบนนะครับแล้วตลาดบนเองเนี่ยซัพพลายไม่ได้เปิดเข้ามาในตลาดค่อนข้างนานแล้วนะครับผู้ประกอบการเพราะรายใหญ่เองก็มาเปิดโครงการในตลาดบนในส่วนใหญ่ในช่วง 2-3 เดือนของปีนี้ครับครับก็แสดงว่าคอนโดมิเนียมนะครับที่อยู่ในตลาดกลางและล่างเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับการเติบโตของตลาดราคาอยู่ประมาณสักไม่เกิน5ล้านอ่ะ3ล้านสองถึง3ล้านไม่เกิน5ล้านยูนิตนึงประมาณเนี้ยนะครับตลาดกลางล่างเนี่ยคึกคักแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะกลับกันจะกลับกลายเป็นคอนโดมิเนียมสำหรับตลาดบนตลาดบนเนี่ยราคาห้องหนึ่งตั้งแต่8ล้าน10ล้านขึ้นไปอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวนี้ตารางเมตรละ300,000นะครับ1ห้องนอนเนี่ย30ตารางเมตรก็เข้าไป9ล้านแล้วครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นตลาดของกลางไปทางบนใช่ไหมหรือตลาดไฮเอ็นใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีนี้น่าจะเป็นปีของคอนโดประเภทไฮเอ็นนะครับถูกต้องแล้วตลาดต่างจังหวัดใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็เมืองท่องเที่ยวจะเป็นยังไงครับปีนี้เทรนด์ต้องยอมรับตลาดต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีการโหมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมธุรกิจคอนโดมิเนียมช่วงปี40เราเรียกว่าเราเป็นผู้ร้ายเราเป็นหนี้เสียนะครับแต่ปี58ตอนนี้นะครับเราเป็นพระเอกแต่โดนนางเอกหลอกครับเป็นพระเอกที่โดนนางเอกหลอกนางเอกหลอกนั่งนี้แล้วกันครับเราไปลงทุนหมดแล้วเพราะผู้ประกอบการ4-5รายใหญ่ๆนะครับไปลงทุนในต่างจังหวัดรอรถไฟ 70,000 ถึง 80,000 ล้านหมดแล้วคือเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับรอรถไฟความเร็วสูงจะไปแต่ไม่ได้ไปตามนัดนะครับก็ทำให้ตอนนี้มีหลายคนก็ถอยโครงการออกมาบ้างเพราะว่ามีเอเซทซัพพลายอยู่ค่อนข้างเยอะในตลาดต่างจังหวัดนะครับเพราะการเติบโตในตลาดต่างจังหวัดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตกันที 300-400% ซึ่งตอนนี้ไม่มีเหตุผลของการเจริญเติบโตต้องใช้เวลาคอนโซลิเดตสักพักหนึ่งนะครับในสัก 2-3 ปีในส่วนของ asset supply ตรงนั้นงั้นผมระบุทำเลไปเลยนะครับอย่างพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่อย่างเงี้ยชนบุรีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างชนบุรีเมื่อปีที่แล้วตลาดติดลบไปประมาณ 39% นะครับภูเก็ตปีแล้วติดลบไป 27% นะครับแล้วก็เชียงใหม่ติดลบไป 53% เมื่อปีที่แล้วครับนะฮะไม่ค่อยดีนะที่สัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วคงต้องใช้เวลาคอนซิเดตตัวซัพพลายที่จะส่งมอบในปีนี้ต่อเนื่องอีกสักปี2ปีอย่างที่เรียนครับนะครับปีนี้โดยรวมแล้วตลาดกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นยังไงตลาดต่างจังหวัดจะเป็นยังไงสำหรับเทรนด์ปีนี้ทั้งปีครับครับในปีนี้ตลาดทั้งปีเนี่ยรวมทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวแล้วคอนโดมิเนียมในกรุงเทพเนี่ยนะเรามองว่าตลาดยอดขายในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 310,000 ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ 293,000 กว่าล้านก็แสดงว่าจะดีกว่าแล้วครับก็จะเติบโตประมาณสัก 2-5% แต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยตัวตลาดบนซึ่งเรามองว่าตลาดคอนโดมิเนียมจะโตอยู่ที่ 4%
4% นะครับแล้วก็ตลาดทาวน์เฮาส์เนี่ยจะซีโร่โกรทอยู่ประมาณสัก 56,000 ล้านใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับแล้วตลาดบ้านเดี่ยวก็จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ 75,000 ล้านรวมดีมานด์ในปีนี้ที่จะมีในกรุงเทพฯปริมณฑลก็อยู่ประมาณสัก 300,000 ถึง 310,000 ล้านแต่ส่วนในตลาดต่างจังหวัดเนี่ยถึงปีที่แล้วมีดีมานด์ทั้งหมดอยู่ประมาณ 200,000 ล้านปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการถดถอยประมาณสัก 10% ได้เพราะว่ามันถดถอยมาเยอะแล้วนะครับตลาดกรุงเทพและปริมณฑลยังไปได้นะแม้จะโตไม่เยอะแต่ตลาดต่างจังหวัดอาจจะโตน้อยหน่อยถูกต้องแต่ว่าตัวขับเคลื่อนสำคัญก็ยังเป็นตลาดคอนโดมิเนียมเพราะ 19% ยังเป็นตลาดคอนโดมิเนียมนะครับใน 300,000 ล้านถึง 310,000 ล้านเนี่ย 14,800 ล้านหรือประมาณ 49% ของตลาดรวมเนี่ยยังเป็นคอนโดมิเนียมครับท้ายสุดครับคุณประเสริฐครับจะฝากยังไงกับบรรดาผู้ลงทุนบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นผันผวนเหลือเกินกำลังเล็งๆจะมาลงทุนคอนโดมิเนียมเอาไว้ปล่อยเช่าบ้างเอาไว้อยู่เองบ้างเอาไว้เป็นการลงทุนหรือเก่งกำไรบ้างเนี่ยช่วงนี้เหมาะไหมครับผมว่าถ้าใครจะซื้อคอนโดมิเนียมนะครับที่มีเป็นเรียลดีมานด์เซกเมนต์และต้องการอยู่คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้านะครับครับเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคจริงๆที่จะซื้อโครงการที่เปิดขายเมื่อปี56นะครับแล้วจะตึกเสร็จในปี58ซึ่งเป็นตึกใหม่แล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งกำลังส่งมอบในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคจะเป็นโอกาสทองที่จะได้ซื้อคอนโดมิเนียมในไทม์แอเรียนะครับแล้วในราคาเดิมครับเป็นที่ดินที่ดีราคาเดิมซึ่งก่อนจะปรับราคาขึ้นมาเท่าหนึ่งในวันนี้นะครับนะถ้าเกิดจะซื้อไว้ไม่ว่าจะเป็นปล่อยเช่าหรือซื้อไว้ลงทุนเนี่ยควรจะเกาะแนวรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองใช่ถูกต้องใช่ครับคือการเลือกทำเลแบบนี้มันจะมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ตลาดมันกว้างใช่ไหมใช่ครับจะป้องกันดาวไซริสของผู้ลงทุนค่อนข้างเยอะครับคือซื้อแล้วโอกาสที่ราคาตกเนี่ยมันยากยากแล้วครับเพราะราคาใหม่มันไป 300,000 นะครับครับทำเลนะครับในใจกลางเมืองนะครับใช่ครับยังน่าสนใจแล้วถ้าเป็นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะหัวเมืองท่องเที่ยวล่ะครับเหมาะไหมครับคอนโดถ้าเป็นโครงการที่ติดทะเลจริงๆเลยนะครับเป็นบีทฟอนต์จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขายการโอนเท่าไหร่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นพัทยาถ้าโครงการที่ติดบีทฟอนต์เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขายเพราะตลาดมันค่อนข้างกว้างเป็นซิงเกิลโฮมจริงๆนะครับแต่โครงการที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลายซื้อก็ซื้อติดหาดไปเลยถูกต้องใช่หัวหินก็เหมือนกันครับถ้าเป็นโครงการที่ติดหาดเพราะว่าซัพพลายมันมีจำกัดครับมันไม่สามารถเกิดซัพพลายได้เพราะหาดมันมีแค่นั้นนะครับนะครับก็ซัพพลายมันมีจำกัดก็ทำให้ซัพพลายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหัวหินพัทยาหรือเมืองท่องเที่ยวจริงๆที่มันเป็นพรามแอเรียจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในด้านการขายและการโอนคอนโดติดทะเลเนี่ยจะแพงกว่าคอนโดติดเขาไหมครับโดยทั่วไปแพงกว่าแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าหน้าหาดมันมีอยู่เท่านั้นนะครับนะครับและการพัฒนาหน้าหาดอันนี้ข้อจำกัดเรื่องกฎหมายค่อนข้างเยอะในการเข้ามาเรื่อง FAR หรือการทำความสูงของตึกนะครับก็ทำให้ซัพพลายมันมีจำกัดนะครับทำให้ถ้าพามาจริงๆในตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดในเมืองที่ไม่ได้ติดหาดจริงๆแล้วหวังว่าคนกรุงเทพจะไปเป็นบ้านสองหลังที่สองแล้วไปอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตรงนั้นโอเวอร์ซัพพลายค่อนข้างเยอะครับท้ายสุดจริงๆครับคุณประเสริฐครับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนเนี่ยเรื่องของแบรนด์หรือยี่ห้อสำคัญครับสำคัญแค่ไหนครับสำคัญค่อนข้างมากอันดับต้นๆเหมือนกันกับทำเลกับที่ผมเรียนนะครับเพราะว่ามันคอนโดมิเนียมเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันอีกตลอดไปนะครับ ขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันใช้ล็อบบี้ด้วยกันนั่งล็อบบี้ด้วยกันนะครับ การ property management มีส่วนสำคัญแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งต้องรักษาชื่อเสียงในระยะยาวเนี่ย ต้องมีการดูแล property management ที่ดีทำให้มูลค่าของตึกไม่เสื่อมลงในอนาคตนะครับครับแล้วคอนโดของพฤกษาเนี่ยมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงไหนยังไงบ้างครับก็วันนี้เองเนี่ยคอนโดพฤกษาเองเรามีเซกเมนต์ตั้งแต่ตลาดล่างจนถึงตลาดบนเพราะว่าเป็นที่เรียนนะครับเพราะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตลาดมันไม่ได้คึกคักเหมือนกันทุกตลาดถ้าตลาดช่วงกลางล่างที่มีความคึกคักเราก็โผล่เปิดตลาดกลางล่างทีนี้ตลาดบนคึกคักเราก็ปรับตัวมาเปิดตลาดบนนะครับซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันของพฤกษาในมีค่อนข้างสูงแล้วก็ปีนี้มีความเชื่อมั่นว่าพฤกษาเนี่ยนะครับเนื่องจากแบ็กหลอกที่จะโอนคอนโดมิเนียมใน190,000ล้านของอุตสาหกรรมเชื่อไหมครับครับเกือบ 10% นะครับประมาณ 17,000 ล้านในของพฤกษาน่าจะสูงที่สุดในอุตสาหกรรมในตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณประเสริฐครับครับสวัสดีคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับคุณประเสริฐแต่ดุลยะสาธิตท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยมาคุยให้เราฟังถึงความต้องการของตลาดคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งยังคงมีความต้องการเยอะมีความต้องการสูงอยู่เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นส่วนเสาร์อาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus บ่าย 3:00 เป็นต้นไปเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเ
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน